ยังฮอตขั้นเทพนะคะมีผลงานดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและก็ฮ่องกงอีกด้วยวันที่24นี้ต้องบินไปฟิล์มเฟสติวัลที่เมืองจีนที่ปักกิ่งครับผมจะมีไปเล่นเป็นละครอะไรก็ที่นู่นถูกทับทามให้ไปเล่นละครที่นู่นจากนั้นเนี่ยก็ถูกทับทามให้ไปเดินเรดคาร์เพ็ตที่ฟิล์มเฟสติวัลที่นู่นเพราะว่าจะมีผลงานเร็วๆนี้เพราะว่าที่ไปฮ่องกงมาก็เพิ่งไปคุยงานมาด้วยครับก็คือจะเป็นในแนวไหนเป็นหนังเป็นละครอย่างที่ฮ่องกงเป็นหนังครับคือเราเคยทำงานต่างประเทศมาเยอะพอสมควรนะแต่ว่าเราไม่เคยไปเล่นละครก็เพิ่งเล่นเรื่องแรกละครเวทีก็เรื่องแรกเล่นเสร็จมีคนไปติดต่อผมรู้สึกว่าเราก็คงต้องเตรียมตัวให้พร้อมอะไรเงี้ยเพื่องานเนี่ยออกมาที่ดีไม่เสียชื่อคนไทยอะไรเงี้ยแหมมีงานเยอะดังข้ามประเทศนะครับก็สมกับฉายาของหนุ่มโดมเขาแล้วนะครับหล่อซะขนาดนี้นะต่อไปคงต้องเป็นโดมแบบว่าฟีเวอร์กันทั่วหน้าทั้งไทยและจีนกันแน่เลยล่ะครับ